สวัสดีครับผมแฟร์จากทีม Dated Gaming นะครับวันนี้เราจะมาดูของที่เราจัดไปดูใบกันนะครับอันนี้ก็ที่แฟนคลับเอามาให้ครับเป็นผ้าห่มที่แบบมีแขนใส่เป็นเสื้อเอาไว้ใส่ตอนนั่งเครื่องไปดูใบครับแล้วก็มาม่าเอาไว้ไปกินเผื่อคิดถึงมาม่าเปิดก่อนแกะก่อนนี่น้ำจิ้มบานท้ายเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปกินสุกี้ปะนี่ชาไทยเอาไปชงกินซื้อมาทุกคนก็ซื้อไปผมเบลมอนนะครับจาก Dated Gaming ครับวันนี้จะพามาดูสิ่งของที่เราเตรียมไปดูใบนะครับว่ามีอะไรบ้างเอาอะไรไปบ้างครับก็มากระเป๋าแรกนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าครับอันนี้เป็นเสื้อผ้าหมดเลยฝั่งนี้เป็นเสื้อผ้าหมดเลยแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ครับเกมมิ่งเกียร์ที่จะเอาไปมีทุกอย่างครับเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแล้วก็เป็นรองเมาส์อะไรอยู่ครบหมดสิ่งสำคัญสิ่งเดียวครับมันคือของกินหมดเลยทุกอย่างตรงนี้ก็จะมีนี่ผมแพ็คไว้หมดแล้วไม่รู้มองเห็นเปล่าอันนี้เป็นสาหร่ายครับสาหร่ายเอาไว้กินเล่นพี่ไฟกับผมชอบกินเล่นสาหร่ายอันนี้ปลาสามตาครับแล้วก็เข็มขัดแค่นี้หมดแล้วสวัสดีครับผมเซฟหรือโจชเวฟนะครับอยู่ทีม Dated Gaming ครับวันนี้ก็มารีวิวของที่เอาไปดูใบนะครับนี่มาม่าขนมอะไรเงี้ยครับอาหารก็ไปกินที่นั่นเอาแล้วก็นี่ก็เป็นโซนเกมมิ่งเกียร์ครับเอาไปเผื่อได้ใช้ครับนี่ก็เป็นเสื้อผ้าครับกระเป๋านี้เป็นเสื้อผ้าหมดเลยเสื้อผ้าสวัสดีครับผมบอลนุลินนะครับมาจากทีม Dated Gaming ครับก็วันนี้เราจะมาโชว์ของ5อย่างที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะเป็น1เลยคือยารักษาโรคจะมีภูมิแพ้อยู่แล้วเป็นภูมิแพ้ก็ต้องเตรียมไปติดตัวตลอดแล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็นพวกวิตามินครับมีพวกปิดแบนเป็นวิตามินดูแลสมองกับลูกตาครับอย่างที่3ก็จะเป็นพระครับพระเอาไว้คิดเนี่ยจิตใจในเอาไว้ผ่ากดแข็งก็อย่างที่4ก็เป็นพวกเกมมิ่งเกียร์ครับปิดแบนครับเดี๋ยวรู้ว่าแบนอะไรปิดครับนี่ครับเกมมิ่งเกียร์ก็อย่างสุดท้ายก็เป็นเสื้อทีมครับเราขาดไม่ได้เลยครับโดนละ890ครับซื้อได้ที่เพจ Dated Gaming นะครับนี่ครับซื้อนี่นะชื่อนี้เลยซื้อเยอะสวัสดีครับผมปู่ชิวครับจากทีม Dated Gaming ครับก็วันนี้ก็เราจะมาให้ดูกระเป๋าว่าเราเอาอะไรมาดูใบบ้างก็นี่ครับอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้ของผมคือยาครับยาประจำตัวคือจะเป็นนี้คือเป็นยาแก้แพ้ครับเพราะว่าเราจะได้ชนะตลอดเวลาแล้วก็สิ่งต่อไปก็คือที่คิดว่าควรเอามาสำหรับผมก็คือเอาสักตัวนึงนี่ครับเป็นคือแบบน้ำยาระบมครับเพราะว่าเรามาเมืองแขกเนาะเราก็ไม่รู้ว่ากลิ่นที่นี่จะถูกใจเราหรือเปล่าแล้วก็ไปครับไปกันต่อแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็จะเป็นนี่ครับมาม่าเอามาแค่รสที่ชอบแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ของผมคือผมเป็นคนติดชาครับก็เลยเอาชาตามือมา1ถุงหรือ2ถุงครับชาตามือมา2ถุงแล้วก็ผมเป็นคนชอบกินหวานนะครับก็เลยพกนมคาร์เนชั่นมาอีก1หลอดนะครับผมหลักๆ ก็คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้ครับที่เอามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าครับผมก็วันที่1ถึงวันที่20นี้ก็คือมีการแข่งขันครับ PGC 2022ก็ฝากทุกคนช่วยเชียร์ทีมไทยทั้ง3ทีมด้วยนะครับแล้วก็ฝากเชียร์Dated พิเศษนะครับแล้วก็ยังไงก็ดูได้ตามช่อง Twitch ของ PUBG Thailand ครับขอบคุณครับ